ที่มี VAR 4คู่ในวันนี้หลุยส์อันโตนิโอเปิดมาตรงนี้ซิลวาโซเลสต้องบ่งเคลียร์ก่อนนะครับก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้มงสกัดไว้บอลกลับไปหาลุยส์อันโตนิโอได้เปิดมาทีได้มองครับแต่ว่าหลุดกรอบเจฟเฟนโซเลสจับบอลได้ไม่ดีลุยส์อันโตนิโอขยับหลอกสวยเลยครับสุดเส้นหลังแล้วหยอดมาจังหวะนี้โขมขึ้นไปมองแล้วเปิดเข้ามาลุ้นจังหวะนี้มงไม่ถึงนะครับแล้วบุรีรัมย์จะโต้กลับไหลย้อนมาไม่ดียังได้เปิดอีกทีครับลุยส์อันโตนิโอเปิดมาแล้วทุ่มยาวเข้ามาไปติดหัวของเลสลีย์มงอีกครั้งหนึ่งครับหรืออันโตนิโอบันจงเปิดเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้ออกมาอยู่ในโซนของซันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เปิดมาเสาแรกได้โคแล้วโอ้โหบอลน่าจะไปติดอยู่ที่ของภูนี่ยิ้มอย่างแยงเลยครับเปิดมามีล้มไปแล้วได้มองตัดใจดอกครับลุยส์อันโตนิโอครับเปิดมาเสาแรกมงเช็ดไปเสาสองแล้วได้เตะมุมนะครับลำพูนโยนเข้ามาแล้วได้โขกแล้วเป็นประตูครับโอ้โหโยนเข้ามาครับยังโมงออกมาได้ครับเอกชัยได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้มันก็เสี่ยงนะครับถ้าปล่อยมาก็ไม่รู้ว่าลูกก้าจะแย่เท้ามาหรือเปล่าย้อนเข้ามาลูกนี้ได้มงที่ระเล็กโอ้โหเป็นว่าใครจะออกเปิดมาลูกนี้เอ้าอู้ได้มองติดยิงทีนึงมาเอ้าโดนแท็กล้มลงไป